แพทวงเคลียร์เผยถึงปมนอกใจเลวร้ายพอกับทำร้ายร่างกายไม่เคารพเกียรติอีกคนแพทวงเคลียร์เผยถึงปมนอกใจเลวร้ายพอกับทำร้ายร่างกายไม่เคารพเกียรติอีกคนเหตุคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์สูงกว่าที่จะทำแบบไหนกับอีกคนก็ได้เรื่องของการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ตอนนี้โดยมีทั้งชาวเน็ตออกมาให้ความเห็นนอกจากนี้ยังรวมถึงนักร้องและคนดังที่ออกมาคอมเมนต์ประเด็นนี้เช่นกันล่าสุดนักร้องดังอย่างแพทวงเคลียร์โพสเฟซบุ๊กปาเคลียออกมาเคลื่อนไหวข้อความเกี่ยวกับชีวิตคู่โดยเผยว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานข้อแรกสุดในความสัมพันธ์การนอกใจเลวร้ายพอกันกับการทำร้ายร่างกายมันแสดงถึงการไม่เคารพเกียรติของอีกคนหนึ่งอย่างที่สุดเพราะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์สูงกว่าที่จะทำแบบไหนกับอีกคนก็ได้ย่ำยีความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้ถือตัวเองอยู่เหนืออีกคนคนเราถ้ารู้สึกขาดมันต้องเติมที่ภายในบางคนขยันเติมที่ภายนอกมันก็แค่ถมเข้าไปถ้าก้นแก้วมันรั่วเติมเท่าไหร่ก็ไหลออกหมดไม่คิดจะอุดรูในแก้วแถมยังคาดหวังให้คนอื่นต้องมาเติมในสิ่งตัวเองขาดอีกเบี้ยวตั้งแต่รากฐานตรรกะความคิดน่าจะใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยมีความสุขจริงๆหรอกถ้าไม่เติมตัวเองจากข้างในเอาแต่ถมข้างนอกจะไปคบกับใครก็ไม่มีวันรู้สึกพอได้แน่นอนใช้ความอ่อนแอของตัวเองไปทำลายชีวิตคนอื่นดีที่วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วคนรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองคนเดียวอย่างมีเกียรติและมีความสุขดีกว่าต้องทนทุกข์ตลอดชีวิตกับคนที่รักใครไม่เป็นแม้แต่ตัวเองคณะรัฐมนตรีขอเทพรัตน์ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งสุทธิสาประทุมกุลนั่งบอร์ดการท่าเรือคณะรัฐมนตรีขอเทพรัตน์ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งสุทธิสาประทุมกุลนั่งบอร์ดการท่าเรือหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเมื่อเวลา 15:30 นวันที่3มีนาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยรวม11คนเพื่อแทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ65ปีบริบูรณ์และขอลาออกดังนี้ 1. นายชยธันพรมสอนประธานกรรมการ 2. นายคุณดอนงามธุระกรรมการ 3. นายจำเริญโพธิยอดกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม 4. นายชารีบำรุงวงกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม 5. นางสาวชุนหจิตสังใหม่กรรมการ 6. นายดรุษคำวิชิตธนาภากรรมการ 7. นายไพบูลย์สิริพานุเสถียรกรรมการ 8. นายรุทเทอร์พนมยงกรรมการ9พลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถกรรมการ10นางสาวสุทธิสาประทุมกุลกรรมการ11นายอนันต์แก้วกำเนิดกรรมการนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งนายเทพรัตน์เทพพิทักษ์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมครบวาระตามสัญญาจ้างพัชรวาทมาแล้วตอบกระทู้สว.ให้เอกชนปลูกป่าชายเลนชุมชนยังใช้ประโยชน์ได้พัชรวาทโผล่ตอบกระทู้สว.ให้เอกชนปลูกป่าชายเลนยันยังดำเนินโครงการต่อตามนโยบายรัฐบาลยันมีการประเมินผลดีผลเสียประโยชน์ชาติเมื่อเวลา 9:30 น.
วันที่4มีนาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามเรื่องการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสว.ถามพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทว่าการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้เข้าไปรับประโยชน์เต็มๆจากการปลูกป่าชายเลนและรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในระยะยาวแต่ชุมชนได้เพียงส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นใช่หรือไม่ทั้งนี้พบว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตสำหรับบุคคลภายนอกปี2566อีก 15,000 ไร่ 35 บริษัทและองค์กรนายแพทย์อัมพลกล่าวต่อว่าจึงอยากถามว่าการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะหาประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าให้โอกาสชุมชนได้ร่วมพัฒนาดูแลประโยชน์หรือไม่และรัฐบาลยังดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่เพราะทราบว่ามีแผน10ปีและรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนให้ชุมชนเป็นเจ้าภาพทำโครงการนี้โดยไม่ต้องผ่านเอกชนด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทตอบกระทู้ถามว่าที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในการประชุมคอบ26ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพย์ทำโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตโดยมีหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ป่าชายเลนยังคงเป็นของรัฐและกรมทรัพยากรทางทะเลเป็นเจ้าของโครงการควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลโครงการไม่ใช่เป็นการอนุญาตสัมปทานโดยกรมดำเนินการปลูกป่าชายเลนเมื่อปี65เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและเอกชนมีส่วนร่วมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าการดำเนินโครงการมีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งมีทั้งเอกชนองค์กรและมูลนิธิรวม14รายโดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งนี้ไม่ใช่อนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการในลักษณะการให้สัมปทานป่าไม้เป็นเพียงให้ร่วมดำเนินโครงการเท่านั้นชุมชนยังใช้ประโยชน์จับสัตว์น้ำหาของป่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนและวิถีชีวิตได้อย่างปกติโดยต้องเป็นไปอย่างสมดุลไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวต่อว่ากระทรวงนายทหารคนสนิทยังดำเนินโครงการนี้ต่อไปตามนโยบายรัฐบาลแต่จะติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลดีผลเสียความคุ้มค่าและประโยชน์ของชาติและประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญหากโครงการใดไม่ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงจะยกเลิกโครงการต่อไปทั้งนี้มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการพัฒนาป่าชายเลนนั้นทางกระทรวงให้กรมทรัพยากรทางทะเลลงทะเบียนเป็นกลุ่มชุมชนชายฝั่งและให้ชุมชนช่วยดูแลพื้นที่ในรูปแบบป่าชายเลนชุมชนตามกฎหมายกรมทรัพยากรทางทะเล